วินิจฉัยในเวลา 13:00 น.เดี๋ยวเราไปฟังการพิจารณาไต่สวนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจากคุณสมชายค่ะครับเรื่องที่ทางกระทรวงดิจิทัลนะครับออกข่าวไปว่าศาลได้มีคำสั่งปิดVoice TVแล้วเนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยศาลยังนัดไต่สวนโดยเรียกตัวแทนของกระทรวงดิจิทัลนะครับมาเพื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ทนายความของ Voice TV ก็ได้ยื่นคำคัดค้านเข้าไปด้วยก็มีการไต่สวนพยานนะครับ2ปากจากกระทรวงดิจิทัลนะครับแล้วก็ทนายความก็ถามค้านในประเด็นเหล่านี้นะครับคือทางตัวแทนของกระทรวงดิจิทัลเนี่ยอ้างว่า Voice TV เนี่ยนะครับได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาพเสียงนะครับและข้อความในลักษณะที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมเมื่อวันที่16นะครับตุลาคมนะฮะแล้วก็มีข้อความในลักษณะเป็นการชักชวนให้คนเข้าร่วมการชุมนุมซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อการประกาศพรกฉุกเฉินนะครับแต่ว่าก็ยอมรับว่าการปิดเนี่ยนะครับจะไม่มีจะมีผลเนี่ยเป็นการปิดทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะข้อความที่เป็นปัญหาหรือที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายนะครับหรือผิดพรกเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็ยอมรับว่าคำสั่งการดำเนินการนี้ยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการไก่กองตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับทั้งนี้เพราะว่าพรบคอมพิวเตอร์ตั้งมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้เลยและอ้างว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ครับซึ่งวันนี้บ่ายโมงตรงศาลก็จะมีคำสั่งนะครับว่าให้ปิดนะครับช่องทางซึ่งมีประมาณ12ช่องทางนะครับในการเผยแพร่ข่าวข้อมูลข่าวสารของ Voice TV หรือไม่ซึ่งถ้าศาลมีคำสั่งให้ปิดเนี่ยก็เท่ากับว่า Voice TV นะครับในผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยนะครับประชาชนจะไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยคิดว่าช่องทางบางช่องทางเนี่ยอาจจะยังไม่มีผลนะครับเพราะว่าจะต้องขอให้ผู้ที่บริหารช่องทางนั้นเช่น Facebook อย่างนี้เป็นคนดำเนินการนะครับก็เลยยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วคำสั่งศาลจะมีผล อย่างไรทั้งในทางกฎหมายและก็ในทางปฏิบัติครับก็คือจริงๆตอนนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งในการปิดคือนัดไต่สวนแล้วเดี๋ยวจะมีคำสั่งมาหรือไม่เนี่ยก็คือบ่ายโมงวันนี้ใช่ครับศาลยังไม่มีคำสั่งครับว่าจะปิดหรือไม่นะครับและจะปิดอย่างไรซึ่งการที่กระทรวงดิจิทัลเนี่ยครับออกข่าวไปในลักษณะที่ว่ามีการปิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็อยากจะ เรียนนะครับผู้บริหารของกระทรวงดิจิทัลนะครับทั้งท่านรัฐมนตรีทั้งท่านรองปลัดนะครับว่าเมื่อ2วันก่อนท่านแถลงว่าอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เท่านั้นเองยังไม่มีการขอปิดนะครับรู้สึกจะเป็นเมื่อวานนะฮะแถลงนะครับแต่จริงๆแล้วก็ได้ยื่นไปที่ศาลแล้วตั้งแต่วันที่19นะครับนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีทางเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงแถลงออกไปหรือพูดออกไปนั้นเนี่ยตั้งคำถามโตๆว่าเชื่อถือได้หรือไม่หรือเป็นเพียง IO นะครับหรือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามเฝ้าดูไวทีวีนะครับต้องการข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเนี่ยเกิดความตกใจนะครับเกิดความประหวั่นพันพึงนะครับและก็เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดปฏิกิริยาในทางลบต่อรัฐบาลแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายก็ไม่พึงปรารถนาดังนั้นก็อยากจะให้กระทรวงดิจิทัลเนี่ยนะครับช่วยตรวจสอบการแถลงข่าวนะครับของท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ของ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงดิจิทัลด้วยนะครับว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายดิจิทัลหรือไม่นะครับครับขอบคุณครับก็เป็นการพูดคุยนะครับกับคุณสมชายหอมละออนะครับถึงประเด็นที่จะมีการนัดไต่สวนวันนี้นะครับของ Voice TV ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับ